สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดทนกระแสไม่ไหวมาลาเมียเท่งเถิดเทิงโดนตอกเอาเรื่องในบ้านมาเผยล่าสุดเคลื่อนไหวแล้วยังคงเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องสำหรับเท่งเถิดเทิงและมาลาพงษ์สุวรรณหลังจากที่ฝ่ายหญิงได้โพสต์ภาพลูกสาวไปลอยกระทงพร้อมเขียนแคปชั่นใต้ภาพว่าไม่ส่งเงินก็ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่เลี้ยงลูกเองได้ทำใจเถอะลูกทำให้หลายคนมองว่าแคปชั่นดังกล่าวจะกล่าวถึงเท่งที่ก่อนหน้านี้มาลาก็เคยโพสต์ภาพและข้อความในลักษณะเหมือนว่าเท่งจะมีกิ๊กไปแล้วทั้งนี้หลังจากที่ภรรยาของเท่งได้โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวไปก็เกิดกระแสตีกลับชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความไม่พอใจพร้อมทั้งระบุว่าเรื่องครอบครัวควรเอาไปพูดกันเองไม่ควรนำความในออกมาบอกต่อสาธารณะแบบนี้เพราะไม่ใช่ครั้งแรกและอาจส่งผลกระทบถึงครอบครัวในระยะยาวคอมเมนต์ถล่มทลายจำนวนมากจนทำให้ภรรยาของเท่งต้องลบโพสต์ดังกล่าวออกไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ